สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่8พฤศจิกายนนะครับอยู่กับผมแอคโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลกันวันนี้นะครับมีเรื่องราวของสถิติเกมรับที่ลิเวอร์พูลต้องแก้ก่อนจะออกไปเยือนแมนซิตี้นะครับแล้วรวมไปถึงเรื่องราวของ FSG อาจจะต้องขายหุ้นหลังโดนัลด์ทรัมป์นะครับแพ้ในการเลือกตั้งที่ประเทศสหรัฐอเมริการวมไปถึงเรื่องราวอื่นอีกมากมายติดตามได้ในข่าววันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับรถยนต์ Suzuki Swift GL Max Edition นะครับรถยนต์ที่มีความสปอร์ตและก็มีความประหยัดน้ำมันด้วยหัวฉีดคู่ Dual Jet นะครับใครที่สนใจนะครับราคาไม่แพงประมาณ 500,000 กว่าบาทไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของ Suzuki Motor Thailand หรือไปที่แฟนเพจของ Suzuki Motor Thailand ไปสอบถามกันได้เลยนะครับฝากเอาไว้ด้วยรวมไปถึง Bigo Live นะครับแอปพลิเคชันไลฟ์สตรีมบนมือถือยอดนิยมนะครับมี VJ หลากหลายนะครับทั้ง VJ สาวสวยน่ารักเซ็กซี่รวมไปถึง VJ หนุ่มหล่อก็มีนะครับก็ไปดาวน์โหลดกันได้เลยลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยเดี๋ยวแปะไว้ด้านล่างนะครับดาวน์โหลดลิงก์ด้านล่างได้เลยแล้วก็แอดหรือว่า follow ID ของผมเอาไว้นะครับโค้ดแอคเลี้ยวผูเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้ก่อนเกมที่จะเจอกับแมนซิตี้ประมาณ1ชั่วโมงจะมีไลฟ์สดพูดคุยก่อนเกมแล้วก็พูดคุยถึงตัวก่อนเกมที่ออกมาด้วยนะครับฝากไว้ด้วยมาเริ่มต้นกันที่ข่าวสารในวันนี้นะครับมาดูโปรแกรมกันก่อนนะครับย้ำกันอีกทีนึงว่าวันนี้ลิเวอร์พูลนะครับเตะในเวลา 23:30 นะครับก็เตรียมตัวดูกันได้เลยนะครับหลังจบเกมก็มาไลฟ์สดพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับในช่องของผมโค้ดแอคแล้วก็นี่ย้ำอีกทีนึงนะครับว่าก่อนเกมในแอปพลิเคชัน Bigo Live ก็เจอกัน1ชั่วโมงเหมือนกันนะครับไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับพรีวิวเนี่ยเนื้อหาเกี่ยวกับความพร้อมสถิติต่างๆก่อนเกมสัมภาษณ์เจอร์เก้นคล็อปตัวจริงที่คาดไปดูเต็มๆได้ในพรีวิวของเมื่อวานนี้คลิปข่าวเช้าของเมื่อวานนี้มาย้อนความจำกันสักนิดนึงกันว่าวันนี้4-3-3เนี่ยลิเวอร์พูลอาจจะเล่น2แบบ4-3-3แบบคลาสสิกก็คือซาลาห์มาเน่ฟิมิโน่นะครับอาจจะเป็นชุดนี้หรือจะเป็นซาลาห์โชต้ามาเน่เปลี่ยนกองหน้าซะหน่อยใช้โชต้าที่กำลังฟอร์มฮอตหรือจะใช้หมดเลย4-2-3-1โชต้ามาเน่ฟิมิโน่ก็ต้องรอดูว่าค่ำคืนนี้ลิเวอร์พูลจะเล่นแบบไหนแต่สิ่งที่สำหรับคลิปนี้จะเจาะหลักๆคือเรื่องราวของสถิติเกมรับที่ลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องแก้ไขโดยเฉพาะยิ่งการไปเยือนแมนซิตี้ในค่ำคืนนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่ต้องพูดคุยเราถ้าจำกันได้นะครับท้ายซีซั่นที่แล้วเราโดนแมนซิตี้ยิงไป 4-0 นะครับการไปเยือนที่เอติฮัดสเตเดียมนี่แหละนะครับแล้วเกมนั้นเนี่ยเป็นฝันร้ายของโจโกเมสเลยนะครับโดนลาฮีมสเตอร์ลิงเผาเครื่องเราน่าจะจำกันได้นะครับนะมันก็เป็นอะไรที่น่าพิศวงเหมือนกันปีที่แล้วลิเวอร์พูลเนี่ยเสียประตูทั้งซีซั่นเนี่ย33ลูกปีที่แล้วนะครับส่วนซีซั่นก่อนหน้านั้นลิเวอร์พูลเสียแค่22ลูกแต่มาซีซั่นนี้ครับลิเวอร์พูลผ่านไปแค่7นัดนะ7-8 นัดเนี่ยเสียไป15ลูกซึ่งเสียไปเกือบครึ่งนึงของซีซั่นที่แล้วทั้งที่เพิ่งเริ่มมา 7-8 นัดอันนี้คือสถิติที่เรียกได้ว่าแย่ที่สุดของลิเวอร์พูลเลยนะครับตั้งแต่ปี1964ถึง1965นะครับเคยมีเวสต์บรอมทีมเดียวที่โดนยิงมากกว่านี้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นสถิติที่แย่ที่สุดในลีกเลยก็ว่าได้นะเราลองมาค้นกันดูที่เรื่องราวอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือสิ่งที่ลิเวอร์พูลจะเจอหลังจากนี้คือปัญหาแน่นอนกับการที่ไม่มีเฟอร์กิลฟานไดค์ปีที่แล้วครับฟานไดค์ลงเล่นแบบ 100% เต็มเลยในเกมพรีเมียร์ลีกนะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริง 100% เต็มแล้วลองดูคนอื่นๆครับปีที่แล้วแมนซิตี้มีปัญหาเกมรับนะครับมีเฟร์นันดิโญต้องลงมาเล่นเซนเตอร์แทนนะครับแล้วก็ลงเล่นไป 63%โจโกเมสปีที่แล้วลงเล่น 55% โอตาเมนดี้ 47% ราบ็อกที่เจ็บเยอะๆเนี่ยลงเล่นแค่ 36% จอห์นสโตน 31% ล็อบเลน 23% โจโกเมส 21% อันนี้คือเปอร์เซ็นต์การลงเล่นแบบใน38นัดเมื่อปีที่แล้วเราเห็นว่าฟานไดค์ฟิตที่สุดเลยในบรรดากองหลังถ้าเทียบกับซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับเขากำลังเปรียบเทียบให้เห็นว่าซิตี้เจอปัญหานะแล้วทีนี้ปีนี้ครับมันก็มีเรื่องที่เกิดขึ้นคือถ้าเทียบกับปีนี้อ้าวกราฟิกหายไปไหนโจโกเมสเป็นคนที่ลงเล่นมากที่สุดสำหรับของปีนี้ครับแล้วฟานไดก็เจ็บไปแล้วอาจจะเจอปัญหาแบบเดียวกันได้ที่ปีที่แล้วคู่แข่งอย่างแมนซิตี้ไม่มีลาปอกนะครับอีกจุดนึงครับนั่นก็คือการเสียประตูต่อเกม
การเสียประตูต่อเกมอันนี้น่ากลัวมากครับปีที่แล้วเนี่ยลิเวอร์พูลเสียประตูไม่ถึง1ลูกต่อเกมประมาณ 0.87 ลูกต่อเกมขณะที่แมนซิตี้เสียประมาณ 0.92 ลูกต่อเกมก็ถือว่าไม่เยอะนะทั้งแมนซิตี้และลิเวอร์พูลไม่เยอะแต่ปีนี้ลิเวอร์พูลโดดขึ้นมาเลยครับเสีย 2.14 ลูกต่อเกมเอาง่ายๆเฉลี่ยแล้วเสียประมาณ2ลูกต่อเกมอะเยอะมากขณะที่แมนซิตี้ก็เสียเพิ่มขึ้นเหมือนกันเกือบ 1.5 ลูกต่อเกมอะเป็น 1.33 ลูกต่อเกมโอ้โหทั้ง2ทีมมีปัญหาเกมรับทั้งคู่แต่ลิเวอร์พูลมีปัญหามากกว่าสำหรับในปีนี้อันนี้คือสถิติจากทาง Sky Sport และเขาก็วิเคราะห์ไว้ว่า1เรื่องสำคัญคือลิเวอร์พูลโดนเจาะทางฝั่งขวาทางฝั่งขวาซะเยอะในช่วงตั้งแต่ก่อนที่ฟันไดเจ็บแล้วนะคือตอนที่ฟันไดอยู่ซีซั่นนี้ไม่ใช่ว่าลิเวอร์พูลไม่เจอปัญหานะเจอเพราะเกมแพ้แอสตันวิลล่า 2-7 นั่นก็ตอนที่มีฟันไดอยู่แต่ฝั่งขวาคือสำคัญเลยครับโกเมสกับอาโนนะโกเมสกับอาโนโดนเจาะเยอะมากในช่วงต้นซีซั่นนะแต่ว่าถ้าเราจะพูดอีกอย่างนึงคือตอนนี้โกเมสพอฟันไดไม่อยู่โกเมสเปลี่ยนไปเล่นฝั่งซ้ายแล้วไงมันอาจจะดีขึ้นเพราะว่าโกเมสไปเล่นฝั่งซ้ายป่ะวะผมก็ไม่รู้นะในช่วง 2-3 เกมหลังเนี่ยมันก็ยังรั่วๆอยู่นิดๆแหละโกเมสนิดๆมีนิดๆแต่ก็ดีขึ้นอ่ะดีขึ้นเยอะแล้วเอาคนขวาเป็นด้านอื่นเอาคนดังนั้นวันนี้ถ้าแน่นอนมาติดน่าจะได้ลงเชื่อว่าแบบนั้นก็น่าจะเป็นมาติดตัวขวาโกเมสตัวซ้ายนะน่าจะเป็นเช่นนั้นน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับโอเคทีนี้มาดูกันที่อีกหนึ่งบทวิเคราะห์จากทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของพรีเมียร์ลีกนะครับหรือว่า premierleague.com เนี่ยเขียนโดย Adrian Clark ก็พูดเรื่องเกมรับเหมือนกันที่ต้องมาพูดกันอีกทีนึงก็คือเขาบอกว่าเกมรุกไม่ใช่ปัญหาของเจอร์เก้นคล็อปครับเพราะว่าเกมรุกไม่ใช่ปัญหาเลยปีนี้ลิเวอร์พูลเป็นทีมที่สร้างสรรค์โอกาสจบสกอร์ในลีกนะครับย้ำนะครับว่าในลีกได้มากที่สุดในลีกเลยนะครับแล้วมากกว่าทีมที่สร้างสรรค์โอกาสอันดับที่2ถึง27ครั้งหลังจากผ่านไป7เกม8เกมเนี่ยนะครับลิเวอร์พูลเราเป็นทีมที่สร้างสรรค์โอกาสได้มากที่สุดแต่สิ่งที่น่ากังวลอย่างที่บอกว่าปล่อยให้คู่แข่งยิงไป15ลูกแล้วก็เก็บคลีนชีทได้คลีนชีทเดียวอ่ะก็คือเกมที่เจอกับเชลซีดังนั้นคิดกันตะกะง่ายๆเลยถ้าลิเวอร์พูลอยากจะชนะลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องเล่นให้ได้สมบูรณ์แบบอย่างเกมที่ไปเยือนเชลซีแล้วชนะมาได้ 2-0 ต้องเล่นให้ได้แบบนั้นนะครับมาเน่ซาร่าเดี๋ยวเห็นไหมมันไงมามันร้องครับขออภัยด้วยอ่ะมาต่อครับทีนี้ปัญหามันมีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะครับลิเวอร์พูลปีที่แล้วกับปีนี้มันมีความต่างกันเยอะโดนคู่แข่ง2ก็เยอะขึ้นอ่ะปีที่แล้วโดนคู่แข่ง2ในกรอบเขตโทษ 2.9 ครั้งปีนี้โดนคู่แข่ง2ในกรอบเขตโทษ 4.3 ครั้งเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวนะต่อเกมนะต่อเกมแล้วปีนี้เนี่ยโดนคู่แข่งส่องตรงกรอบกี่ครั้งแล้วเสียประตูนะเปรียบเทียบกับปีที่แล้วปีที่แล้วโดนคู่แข่งส่องตรงกรอบ 3.3 ครั้งถึงจะเสีย1ประตูแต่ปีนี้โดนคู่แข่งส่องตรงกรอบแค่2ครั้งก็เสียประตูแล้วเปอร์เซ็นต์การเซฟของผู้รักษาประตูปีที่แล้วเฉลี่ยเซฟอยู่ที่ 70% ปีนี้เฉลี่ยเซฟอยู่ได้แค่เพียง 50% อันนี้คือปัญหาทั้งแนวรับและผู้รักษาประตูในช่วงที่ผ่านมาทำให้เห็นชัดเจนนะครับอย่างต่อมาครับอย่างต่อมาการเสียประตูเนี่ยนะอันนี้แบ่งเป็นอันดับนะครับแบ่งเป็นอันดับทีนี้เขาก็ระบุดอกจันไว้นะครับว่าอันดับ1คือดีนะสมมติว่าเสียประตูน้อยที่สุดอันดับ1คือดีที่สุดให้เข้าใจตรงกันนะครับแต่อันดับ20คือแย่ที่สุดปีนี้ปีที่แล้วครับลิเวอร์พูลเสียประตูน้อยที่สุดในลีกอันดับ1ถือว่าดีครับน้อยที่สุดปีนี้ลิเวอร์พูลเสียประตูในลีกน้อยที่สุดอันดับ19แปลว่าลิเวอร์พูลโคตรจะของโคตรจะแย่เลยนะครับโคตรของโคตรจะแย่เลยอ่ะต่อมาครับการเปิดโอกาสให้คู่แข่งได้เข้ามามีโอกาสทองเนี่ยปีที่แล้วลิเวอร์พูลเปิดโอกาสให้คู่แข่งได้เข้ามามีโอกาสยิงแบบเน่งๆเนี่ยน้อยที่สุดอันดับ3ของลีกถือว่าดีครับถือว่าดีปีนี้เปิดโอกาสให้คู่แข่งเข้ามายิงโอกาสทองเนี่ยน้อยที่สุดอันดับ11ถือว่ากลางๆแต่ถือว่าดรอปจากปีที่แล้วที่มันอันดับที่มันดีมากๆเนี่ยมันดรอปมาอยู่กลางๆแทนแล้วการเสียแบบโอกาสทองเสียประตูเลยนะครับเสียประตูในโอกาสทองเลยนะครับปีที่แล้วเนี่ยน้อยสุดอันดับ8ปีนี้น้อยสุดอันดับ16เกือบท้ายๆเลย
จะเห็นว่าตัวเลขเกมรับปีนี้แย่มากๆนะครับนั่นคือสิ่งที่ต้องแก้ไขแล้วบทวิเคราะห์จากพรีเมียร์ลีก.com บอกว่าสิ่งเดียวที่ลิเวอร์พูลจะต้องทำให้ได้ถ้าอยากไปเยือนที่นั่นแล้วชนะคือต้องเล่นให้สมบูรณ์แบบเหมือนเกมที่ชนะเชลซี 2-0 เกมนั้นลิเวอร์พูลครองบอล 61.3% ครองบอลในคู่แข่ง 2ลิมิตโอกาสคู่แข่งหรือว่าจำกัดโอกาสคู่แข่งเกมนั้นเชลซีมีโอกาสยิงใส่ลิเวอร์พูลเพียงแค่5ครั้งมีโอกาสยิงใส่ลิเวอร์พูลเพียงแค่5ครั้งถ้าเราทำแบบนั้นได้จำกัดโอกาสคู่แข่งได้แล้วก็เล่นครอบครองเกมได้แบบเกมที่เจอกับเชลซีอันนั้นน่าจะเป็นฟอร์มที่สมบูรณ์แบบที่สุดของเราน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับแต่อย่างนึงก็คือเจนคอปก็ยังเชื่อมั่นครับในตัวของโจโกเมสในบทสัมภาษณ์ก่อนเกมเนี่ยเจนคอปก็เชื่อมั่นว่าโกเมสเนี่ยมีความโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆเขาบอกว่าโกเมสเนี่ยอยู่กับทีมลิเวอร์พูลอ่ะมาก่อนที่เจนคอปจะมาได้3คอปเขาบอกแบบนั้นนะก็ใช่เพราะว่าโกเมสมาซัมเมอร์แล้วเจนคอปมาให้อีก2เดือนให้หลังคือตุลาคม2015นะครับนะเจนเขาบอกว่าโกเมสผ่านการเล่นมาหลายตำแหน่งมากๆตั้งแต่ยุคโรเจอร์เริ่มต้นด้วยการเล่นแบ็คซ้ายแล้วเดี๋ยวก็ไปเล่นแบ็คขวานะแล้วก็เล่นเป็น1ในเซนเตอร์3ตัวบ้างแล้วก็เล่นมากับหลากหลายเซนเตอร์เหลือเกินเล่นกับโคโรตูเล่เล่นกับมาบาดูซาโก้เล่นกับมาร์ตินสเกอร์เทลนะแล้วก็มาเล่นกับล็อบเลนเล่นกับเฟอร์กิลฟอนไดเล่นกับมาติดต่างเล่นกับกองหลังอยู่หลายคนนะผ่านการประสบการณ์มามากมายแม้ว่าจะอายุยังไม่เยอะเพิ่ง23ปีแต่เล่นมามากมายนะครับดังนั้นเจนคอปก็ยังคงเชื่อมั่นนะครับว่านักเตะทำผลงานได้ดีโดยเฉพาะยิ่งในช่วงหลังช่วงที่ฟานไดไม่อยู่ช่วงหลังเหมือนกับยกระดับตัวเองขึ้นมานิดนึงเหมือนกันนะครับก็อย่างที่เจนคอปเคยบอกแหละว่าหลังจากนี้โกเมสเทรนต์โรเบอร์สันคุณจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นแล้วนะฟานไดไม่อยู่คุณต้องรับผิดชอบมากขึ้นแล้วนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆและอีกหนึ่งอันที่ผมอยากนำเสนอเลยก็คือความเป็นผู้นำของจอร์แดนแอนเดอร์สันตรงนี้อาจจะไม่ได้ช่วยโดยตรงกับการที่ฟันไดไม่อยู่ในสนามแต่มันมีคลิปตัวหนึ่งครับที่ทาง liverpoolfc.com นะครับ liverpool twitter ของ liverpool ด้วยหรือว่าใน facebook ก็ได้ลองไปหาดูกันนะครับคลิปในเกมที่เราเจอกับแอตแลนตาแล้วชนะมา5-0เมื่อกลางสัปดาห์จำได้ไหมครับแต่แน่นอนถ้าโดยปกติถ้ามีแฟนบอลในสนามเราคงไม่ได้ยินเสียงการตะโกนของนักเตะในสนามชัดขนาดนี้แต่ในเกม UEFA Champions League เนี่ยเขาไม่ได้ใส่ซาวมาด้วยมีเสียงเพียวๆล้วนๆเลยซึ่งทางด้านลิเวอร์พูลก็ไปตัดคลิปมาให้เห็นว่าเฮนเดอร์สันสั่งการในสนามเยอะแค่ไหนตะโกนในสนามเยอะแค่ไหนแล้วมันเป็นการปลุกนักเตะทุกคนในทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกจังหวะเฮนโดจะตะโกนบอกเพื่อนๆตลอดว่าดีมากล็อบโบสมมติว่าตอนหม่งก็บอกให้หม่งแบบเหมือนช่วยเตือนตลอดเห็นเทรนว่างก็บอกแล้วบอกว่าโยนไปตรงเทรนแบบตะโกนลั่นสนามเลยครับสำหรับจอร์แดนเทอร์สันนี่คือสิ่งที่หลายคนไม่รู้ไม่ค่อยได้ยินมาก่อนเพราะว่าสนามมันไม่ได้เงียบขนาดนี้มาก่อนแล้วจะเห็นแล้วว่าเฮนโดสั่งการทุกอย่างในสนามเลยนะครับดีมากโจสมมติโจหม่งดีก็ชมโจโกเมสนะดีมากไอ้ลูกชายอะไรอย่างนี้แบบเวลาเทรนสกัดบอลได้ก็ตะโกนชมเทรนนะครับเห็นพื้นที่ว่างก็บอกเทรนวิ่งไปเลยแบบช่วยบอกอะไรแบบนี้แล้วบอกว่าให้โยนไปที่โยนเน้นไปที่หัวอะไรแบบนี้หรือพยายามบอกเพื่อนๆว่าเคลื่อนที่เยอะๆเคลื่อนที่เยอะๆเฮนโดตะโกนตลอดนะครับอันนี้ผมแกะนะบางคนบอกว่าทำไมเวลาผมเปิดคลิปอะไม่ยอมเล่นแบบเล่นเพย์ไปเลยไม่ได้ครับเล่นเพย์ไปเลยมันมีผมจะโดนเอานะครับจะโดนลิขสิทธิ์เอาเป็นว่าเล่นแบบเป็นช็อตๆไปแบบนี้อ่ะล็อบโบสกัดและมีช็อตนึงลิวิลเลียมโดนกดดันเฮนโดบอกว่าเทรนไปช่วยลิดวิลเลียมหน่อยคือสั่งทุกสิ่งทุกอย่างในสนามเลยชมเคอร์ติสโจเวลาเคอร์ติสโจสกัดดีก็แบบเยี่ยมมากแบบมีความเป็นผู้นำมีความดุดันในสนามซึ่งสิ่งนี้เราไม่เคยเห็นมาก่อนเรามาได้เห็นชัดๆตอนที่ไม่มีแฟนบอลนี่แหละและโดยเฉพาะยิ่งในแชมเปี้ยนลีกเขาไม่เปิดซาวไงเขาไม่เปิดซาวแฟนบอลเราเลยยิ่งได้ยินชัดนะครับใครอยากรู้ลองไปหาดูกันได้ใน Twitter ของ Liverpool FC ลองเลื่อนๆลงมาหรือเข้ามา Twitter ของผมก็ได้เนี่ยนะผมเพิ่งแชร์ผมเพิ่งรีทวีตเอาไว้เลื่อนมานิดเดียวถึงเลยดังนั้นไปกด follow ในโค้ดแอคเอาไว้นะครับของ Twitter มีบทวิเคราะห์จากทาง
เดวิดลินช์นะครับเขาไปขุดมาให้ถึงสถิติอาการบาดเจ็บของเตียโก้คาร์ทาร่านะครับว่าอาจจะทำให้แฟนบอลช่วงนี้แฟนบอลหลายคนก็รู้สึกกังวลว่าเฮ้ยซื้อมาโดนย้อมแมวขายหรือเปล่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจก่อนคอปก็บอกว่ามันอาการบาดเจ็บล่าสุดเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้เพราะว่ามันโดนลิชาร์ลิซอนเปิดปุ่มเข้ามาที่หัวเข่าแบบนั้นน่ะมันก็เป็นอาการบาดเจ็บที่หนักพอสมควรเพราะว่าโดนเสียบเข้าที่หัวเข่าอะเอาง่ายๆใครที่โดนเปิดปุ่มเข้าหัวเข่ามันก็ไม่ใช่เรื่องปกติแต่ถามว่าเราต้องกังวลไหมเราลองย้อนมาดูสถิติตัวนี้จริงๆทางด้านอาคันทาร่าเนี่ยมีปัญหาช่วง2ซีซั่นแรกกับทางด้านไบเยอร์มิวนิกมาแล้วปุ๊บเจ็บหนักเลยครับเจ็บเอ็นหัวเข่าตอนนั้นเอ็นหัวเข่า MCL ขาดนะครับไม่ใช่ ACL นะ MCL ทำให้ได้ลงเล่นเพียงแค่ 33% ในซีซั่นแรกกับลงเล่นเพียงแค่ 9% ในซีซั่นที่2แต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ดีขึ้นดีขึ้นเล็กน้อยอ่ะซีซั่น 2015-16 ได้ลงเล่น 53% ซีซั่น 2016-17 ได้ลงเล่น 75% ของจำนวนนัดทั้งหมดของจำนวนนาทีทั้งหมดนะครับซีซั่น 2017-18 มีปัญหากล้ามเนื้อได้ลงเล่น 41% แล้วซีซั่นที่แล้วซีซั่นก่อนนั้นซีซั่น 2018-19 ลงเล่น 79% แล้วก็ซีซั่นที่แล้วนะครับเจ็บคนขาหนีบได้ลงเล่น 58% จะเห็นว่าค่าเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 50-70 ดังนั้นถ้าเราจะไม่ได้หวังอะไรเยอะแยะนะเราอาจจะได้เห็นตีเอาโคคันทาร่าลงเล่นประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนเวลาทั้งหมดนะอ่ะที่ต่างว่าถ้า38นัดเนี่ยเราอาจจะได้เห็นตีเอาโคอาคันทาร่าลงเล่นสักอย่างน้อย20นัดประมาณ20นัดของทั้งหมดประมาณนั้นดังนั้นเราอาจจะหวังประมาณนี้แหละถ้าดูจากสถิติของอาคันทาร่านะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดตอนนี้เราภาวนานะครับว่าหลังจากจบเบรกทีมชาติขอให้อาคันทาร่ากลับมาฟิตพร้อมช่วยทีมแล้วกันนะครับตอนนี้ถ้ายังไม่พร้อมยังไม่หายเจ็บก็ขอให้พักอย่างเต็มที่ในช่วงเบรกทีมชาติ2สัปดาห์เนี่ยอาจจะมีการอัปเดตอะไรที่ดียิ่งขึ้นรอดูการซ้อมได้เลยหลังจากเบรกทีมชาติกลับมามันจะมีการรายงานตัวฝึกซ้อมถ้ากลับมาซ้อมได้อันนี้ก็ยิ้มได้นะครับมาดูกันที่เรื่องราวของดิเอโก้โชต้ากันบ้างนะครับมีสถิติที่น่าสนใจนะครับเราลองมาเทียบสถิติกันหน่อยหลังจากออกสตาร์ทหลังจากได้ลงเล่นไป10เกมแรกเนี่ยเทียบกับยอดดาวยิงของทีมเราหลายๆคนโชต้าอยู่ในระดับไหนยิงมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับอ่ะโชต้าลงเล่น10เกมนะครับเป็นตัวจริง5สำรอง5ยิงไป7ครับเฉลี่ยถ้าเอาต่อนาทีเลยนะเฉลี่ยต่อนาทีเลย71นาทีจะมี1ลูกโมซาร่าครับ10เกมแรกยิงไป9อ่ะ10เกมแรกยิงไป6ครับเรียกได้ว่ายิงน้อยกว่าโชต้าลูกหนึ่งแล้วก็เฉลี่ยต่อนาทีเนี่ย131นาทีถึงจะมี1ลูกลุยโซเลส10เกมแรกยิงแค่3ครับใช้เวลาถึง277นาทีถึงจะยิงได้1ลูกนะครับถือว่าสถิติโซเลสในตอนเริ่มต้นไม่ค่อยดีตอนเล่นสถิติดีนะครับ10เกมยิงไป6เฉลี่ย112นาทีต่อ1ประตูก็เรียกได้ว่าสถิติใกล้เคียงกับโมซาร่าและเฉือนซาร่านิดหนึ่งไมเคิลโอเว่น10เกมแรกยิง4เฉลี่ย203นาทีต่อประตูล็อบบี้ฟาวเลอร์ครับ10เกมแรก10ประตูเลยครับโคตรโหดครับ10เกมแรกในอาชีพ10เกมยิงไป10ประตูออกสตาร์ทตัวจริงทุกนัดเฉลี่ยก็คือตัวจริง90นาทีด้วยก็คือ90นาทีต่อ1ลูกถ้าบอกว่าถ้าเอาจำนวนประตูนะครับล็อบบี้ฟาวเลอร์ยิงได้เยอะกว่าโชต้าแต่ถ้าเอาจำนวนนาทีเพราะว่าที่ต้องนับจำนวนนาทีด้วยเพราะว่าโชต้าเป็นสำรองเยอะ71นาทีต่อ1ลูกเนี่ยโชต้าดีกว่าล็อบบี้ฟาวเลอร์ครับนะอันนี้ก็เป็นสถิติที่นำมาฝากกันทีนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาครับมีการเลือกตั้งอย่างที่เราทราบกันนะครับระหว่างโจไบเดนกับโดนัลด์ทรัมป์แล้ว ปรากฏว่าเป็นโจไบเดนนะครับที่เอาชนะโดนัลด์ทรัมป์นะครับแล้วก็จะเป็นว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศสหรัฐอเมริกาแน่นอนบางคนอาจจะสงสัยแล้วการเมืองมันเกี่ยวอะไรกับการเมืองสหรัฐมันเกี่ยวอะไรกับลิเวอร์พูลมันเกี่ยวโดยอ้อมครับที่มันเกี่ยวโดยอ้อมก็คือเราน่าจะจำกันได้ข่าวก่อนอันนี้สักเดือนนึงหรือไม่ถึงเดือนเนี่ยกลุ่มทุน FSG นะครับหรือว่ากลุ่มทุนเจ้าของสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังเจรจากับกลุ่มทุนเนสบอลนะครับเพื่อที่จะเจรจาขายหุ้นให้ 25% ขายหุ้นให้ 25% แล้วก็จะมีการรวมทุนกันแล้วก็วางโปรเจกต์ที่จะแบบว่าครอบครองโลกของฟุตบอลอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่การขายหุ้น 25% เนี่ยมันก็เป็นกำไรเข้าสู่ FSG ถูกไหมครับ
นะขายหุ้นส่วนหนึ่งเนี่ย 25% เนี่ยเป็นกำไรเข้าสู่ FFG แต่ว่าการที่ประธานาธิบดีคนใหม่ที่จะเป็นไบเดนครับไม่ใช่โดนัลด์ทรัมป์เพราะว่าแพ้ในการเลือกตั้งเนี่ยมันมีผลครับทำให้ลิเวอร์พูลอาจจะต้องพิจารณาไม่ใช่ลิเวอร์พูลขออภัยไม่ใช่ลิเวอร์พูลนะครับเป็น FFG อาจจะต้องพิจารณาขายหุ้นของ FFG เนี่ยเร็วกว่าเดิมเพราะว่านโยบายของไบเดนที่เคยกล่าวเอาไว้ครับคือต้องการที่จะเพิ่มกำไรภาษีของการลงทุนหรือภาษีของการขายหุ้นอะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นจาก 23% ในยุค ของโดนัลด์ทรัมป์นะครับเป็น 43% เพิ่มขึ้น1เท่าตัวเพิ่มขึ้น1เท่าตัวเลยนะครับเพิ่มขึ้น1เท่าตัวดังนั้นก็อาจจะทำให้จะต้องรีบพิจารณาแล้วแหละว่าจะรีบขายหุ้นหรือไม่นะครับสำหรับกลุ่มทุน FFG ของเรานะครับเพราะว่าไบเดนเนี่ยน่าจะเข้ามารับตำแหน่งหลังเดือนมกราคมดังนั้นอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้นนะครับย้ำอีกทีนึงว่าหุ้นของ FFG ไม่ใช่หุ้นของลิเวอร์พูลโดยตรงนะแต่มันก็เป็นโดยอ้อมพอจะเข้าใจไหมครับนะไม่ใช่หุ้นของลิเวอร์พูลนะแต่เป็นหุ้นของ FFG ต้องพยายามผมต้องพยายามย้ำเรื่องนี้ครับพยายามย้ำเรื่องนี้เพราะว่าบางคนชอบเข้าใจผิดนะครับแต่มันก็เกี่ยวกับโดยอ้อมโดยเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะครับทีนี้มาดูที่เมลวูดครับอัมลาเมลวูดนะครับมาดูภาพกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็คนที่ทำให้เมลวูดมีทุกวันนี้ได้ก็ต้องไปที่ปู่บิลแชงกลีแหละนะครับที่เข้ามาบูรณะให้ซ่อมเสริมสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีหลังจากเกิดสงครามโลกนะครับอันนี้ตามประวัตินะครับแล้วก็ใช้มาอย่างยาวนานแล้วก็เราโอ้โหดูสิภาพเหล่านี้เป็นภาพที่หายากมากครับนี่มันคือสนามตำนานของเราจริงๆนะครับห้องบูธรูมก็ยังคงเป็นห้องตำนานของเรานะครับแล้วก็เหล่านักเตะของเราหลายๆคนโดยเฉพาะยิ่งจอร์แดนเฮนเดอร์สันก็โพสต์อำลาเหมือนกันนะครับโพสต์ถ่ายรูปกับเมลวูดเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เดี๋ยวหลังจากเบรกทีมชาติก็จะเปลี่ยนไปใช้ที่เคิร์กบี้แล้วนะครับเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่เช่นเดียวกับอาริสันเบเกอร์ก็โพสต์อำลาเช่นกันนะครับก็บอกว่าเก็บความทรงจำดีๆก่อนที่จะออกจากที่นี่ไปใช้ที่เคิร์กบี้นะครับหรือว่าเป็นที่หมายนั่นเองแล้วก็มีภาพสวยๆอีกมากมายครับวันนี้มาประมวลภาพกันมันสิ่งที่มันเป็นเอกลักษณ์แล้วมันจะไม่มีที่ไหนเหมือนอีกแล้วก็คือกำแพงที่เตี้ยเนี้ยแฟนบอลปีนขึ้นมาดูนักเตะเราซ้อมตั้งแต่ยุคไหนตัวไหนตัวไรแล้วนะครับดูสิปีนขึ้นมาดูเลยมันคือความใกล้ชิดกับคนในเมืองมันหายากแล้วครับที่มันจะมีอะไรที่มันเป็นแบบนี้นี่คือเอกเสน่ห์และเอกลักษณ์ของลิเวอร์พูลเราจริงๆแฟนบอลหาที่ปีนขึ้นมาดูกันความเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันเมลวูดบายบายครับบายบายแล้วก็จะคงเอาไปถูกทำในสิ่งดีๆต่อไปนะครับขายให้ไปแล้วนะครับส่วนฮาร์วีย์เอลียตก็ทำได้อีก1แอสซิสต์ครับสำหรับเกมเมื่อคืนนี้ที่แบ็กเบิร์นนะครับเอาชนะคู่แข่ง3-1นะครับชนะ QPR นะเป็นการแทงให้อดัมเข้าไปยิงโอเคนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนะครับมาขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับรถยนต์ Suzuki Swift GL Max Edition นะครับมีความสปอร์ตแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆเลยใครที่สนใจนะครับไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของ Suzuki Motor Thailand ได้เลยนะครับราคาเนี่ยไม่แพงประมาณ 500,000 กว่าบาทรวมไปถึงBigo Live นะครับแอปพลิเคชันไลฟ์สดสตรีมบนมือถือนะครับที่ยอดนิยมที่สุดมี VJ สาวสวยน่ารักมากมายสายสวยสายเซ็กซี่สายหล่อผู้ชายสายหล่อก็มีอ่ะไปกดดาวน์โหลดกันได้เลยในแอปพลิเคชันนี้นะครับลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างแล้วก็ใครที่ดาวน์โหลดแล้วอย่าลืมฟอลโล่โค้ดแอคเอาไว้นะครับโค้ดแอคเลยครับวันนี้ก่อนเกมนะก่อนเกมที่เจอกับแมนซิตี้มีไลฟ์สดก่อนเกม1ชั่วโมงด้วยฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วกด Subscribe กันให้ด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ